14ตุลา2516ไม่มีใครครับที่ไม่รู้จักเสกสรรประเสริฐกุลและจิรนันท์ พิชญ์ ปรีชาแกนนำนักศึกษาที่ต่อสู้เรียกร้องรัฐธรรมนูญจากรัฐบาลเผด็จการจอมพลถนอมกิตติขจรหลังจากที่ผ่านพ้นเหตุการณ์อันเลวร้ายไปได้ทั้งคู่ก็ได้แต่งงานกันครับแล้วก็ได้ให้กำเนิดบุตรชาย2คนซึ่งก็คือคุณแทนไทยและคุณวรรณสิงห์ประเสริฐกุลซึ่งเด็กชายทั้งสองคนนั้นก็เติบโตขึ้นท่ามกลางกระแสสังคมที่คาดหวังว่าพวกเขาจะได้รับ DNA สืบทอดอุดมการณ์มาจากพ่อและแม่ซึ่งสำหรับคุณแทนไทยนั้นปัจจุบันก็ดำรงอาชีพนักเขียนครับหากแต่วันนี้คนที่เราจะมากล่าวถึงก็คือน้องคนสุดท้องของครอบครัวนี้ก็คือคุณวรรณสิงห์ประเสริฐกุลนั่นเองครับวรรณสิงห์ก็ถือเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ครับที่มีความเชื่อในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงโลกเนื่องจากเป็นคนที่มีความสามารถหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเขียนงานดนตรีวีเจนักแสดงพิธีกรแม้กระทั่งนายแบบโฆษณาครับประกอบกับการเป็นคนที่มีแนวคิดที่อยากจะพัฒนาสังคมให้ดีขึ้นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วสิงห์จึงมักจะตั้งคำถามเกี่ยวกับโลกและสังคมรอบตัวเขาครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกควรจะเป็นอย่างไรจนวันหนึ่งเขาก็ได้เปลี่ยนแปลงความคิดที่จะเปลี่ยนโลกหันมาเปลี่ยนแปลงสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าจิตใจของตัวเองครับติดตามได้ใน New Heart New World วรรณสิงห์ประเสริฐกุลผมเชื่อว่าทุกคนก็ตั้งคำถามหมดเพียงแค่ผมอาจจะต่างจากคนอื่นตรงที่ผมไม่ปล่อยให้คำถามเหล่านั้นมันผ่านเข้ามาในหัวแล้วก็ผ่านไปผมมาร์กไว้ทุกวันครับว่าผมสงสัยอะไรอยู่ความสุขอย่างหนึ่งคือเวลาได้เข้าใจอะไรมากขึ้นอย่างแท้เนี่ยก็จะชอบตอนเด็กๆก็จะเป็นแนวแบบไม่ได้แคร์อะไรมากมายไม่ได้สนใจตั้งคำถามกับชีวิตอะไรมากมายแต่ค่อนข้างต่อต้านเรื่องของปรัชญาเรื่องของการมองชีวิตอย่างลุ่มลึกเรื่องของการเป็นปัญญาชนด้วยซ้ำเพราะว่าตอนเด็กๆโดนกดดันให้ไปในทางนั้นเยอะทุกคนเห็นว่าเราเป็นลูกเสกสรรลูกจินนันแล้วก็ต้องการให้เราเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ตอนเด็กๆก็เลยหนีไปจุดเปลี่ยนที่ทำให้เริ่มมาตั้งคำถามชีวิตก็เป็นช่วงวัยรุ่นที่ไปเรียนที่ต่างประเทศครับผมออกไปเรียนในFSอยู่ปีนึงพอไปอยู่คนเดียวมันมีเวลาที่เยอะมันได้เปลี่ยนบทบาทจากเดิมเป็นเด็กมันได้อยู่ในกลุ่มหัวโจกเป็นเด็กป๊อปปูล่าอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ไปอยู่ที่นู่นกลายเป็นคนที่โดนแกล้งคนที่โดนล้อกลายเป็นเขาเรียกอะไรบันไดทางสังคมมันกลับตลับบัตรกันตอนนั้นก็เริ่มมึนกับชีวิตตัวเองว่าเฮ้ยตกลงกูเป็นใครอะไรเงี้ยเพราะว่าทำไมแค่เปลี่ยนสถานที่ก็เปลี่ยนสิ่งที่เราเป็นไปได้อย่างสิ้นเชิงเริ่มหันกลับมาสนใจการทำให้ประเทศตัวเองดีขึ้นมากขึ้นเพราะว่าอยู่ที่อเมริกาก็มีคอมเมนต์เกี่ยวกับประเทศไทยแรงๆค่อนข้างเยอะเริ่มตรงจุดนั้นที่อยากจะหนึ่งคือเริ่มมาสนใจเรื่องสังคมสองคือการตั้งคำถามกับตัวตนว่าตกลงชีวิตมันคืออะไรฉันเป็นใครซึ่งก็จุดไฟให้มาในทางที่เดินอยู่ทุกวันนี้ตามภาษาคนหนุ่มทั่วไปก็พยายามกลับมาแล้วก็พยายามบอกโลกว่าโลกมันควรจะเป็นยังไงพยายามคิดแทนโลกว่าโลกที่ดีควรจะเป็นอย่างนี้ประเทศไทยที่ดีควรจะเป็นอย่างนี้สังคมที่ดีควรจะเป็นอย่างนี้ก็ใช้เวลาช่วงอายุประมาณ18ถึง22 23นะฮะในการว่าพยายามเปลี่ยนโลกแล้วพอเปลี่ยนไปได้ก็โกรธโลกแล้วก็ดูถูกโลกที่เหลือตอนนั้นก็ไม่รู้ตัวนะครับตอนนี้พอรู้ตัวแล้วหันกลับไปก็ไม่ได้เป็นแค่เราคนเดียวก็มีคนอายุเท่าเรากันหลายคนที่เป็นเหมือนกันแล้วก็เป็นโรคประจำวัยหนุ่มเลยมันเกิดจากการพยายามเปลี่ยนโลกแล้วเปลี่ยนไม่ได้แล้วค่อยๆตั้งคำถามมาเรื่อยๆว่าฉันทำอะไรอยู่ที่ฉันเพื่อตัวเองหรือเปล่าหรือฉันเพื่อสังคมจริงอะไรเงี้ยค่อยถามมาเรื่อยๆค่อยๆเอาทีละปอดการมองโลกในช่วงแรกคือการมองแบบขาวดำมีสิ่งที่ควรจะเป็นและมีสิ่งที่เป็นอยู่การมองโลกตั้งแต่เปลี่ยนแปลงตัวเองเรื่อยมาจนกระทั่งถึงช่วงนี้เอาปัจจุบันเนี่ยมองว่ามันมีสิ่งที่เป็นอยู่แล้วก็แค่นั้นไม่ได้มีสิ่งที่ควรจะเป็นเพราะว่าสิ่งที่ควรจะเป็นเนี่ยทุกคนมีอยู่ในหัวแล้วมันไม่มีทางที่จะถึงจุดนั้นได้ 100% อยู่แล้วเริ่มมองเห็นผู้อื่นมากขึ้นก็เริ่มกลับมามองตัวเองมากขึ้นเห็นด้านที่ลืมตัวของตัวเองมากขึ้นเห็นว่าตัวเองคิดอย่างนี้นี่มันพูดเองโดยเองเยอะแล้วก็เรื่องของสังคมเราเอามาเชื่อมกับเรื่องของอัตตาเรื่องของตัวตนเยอะเลยเริ่มมีความตั้งใจนะว่าจะมองทุกอย่างเข้าใจ
ก่อนที่จะบอกว่าอะไรควรจะเป็นยังไงแล้วก็จะเข้าใจอะไรได้ก็ต้องมองทั้งสองด้านก็ยอมรับเหมือนกันว่าตั้งแต่เปลี่ยนมุมมองโลกใหม่ที่เริ่มพยายามเปลี่ยนโลกมาหันมาเข้าใจโลกเนี่ยก็ร้อนใจน้อยลงเยอะเหมือนกันเราเข้าใจจุดนี้ได้เนี่ยหลังจากเข้าใจโลกแล้วเราก็เข้าใจผู้อื่นมากขึ้นเวลาเจอใครพูดสิ่งที่เราไม่เห็นด้วยแต่ก่อนก็จะปวดเป็นพื้นเป็นไฟต้องไปเถียงไปอะไรหรอแต่ว่าตอนนี้เห็นแล้วเราก็เห็นว่าเขาคิดไม่เหมือนเราแต่จริงเขาเหมือนเราตรงที่เขามีอะไรเป็นหมุดหมักเหมือนกันเพียงแค่หมุดคนละตัวนั้นมันได้มาจากสิ่งที่เขาควบคุมไม่ได้คือเขาเกิดตรงไหนเขาอยู่กับใครเขาโตมาที่ไหนเขาเรียนที่ไหนผมเองพอสำรวจสิ่งที่ตัวเองเคยยึดถือก่อนหน้านี้มันก็เป็นเหมือนกันถามว่าผมมีหมุดอะไรผมก็ยังมีเห็นและผลของผมอยู่แต่ผมยอมรับหมุดเพราะผมเห็นได้ว่ามันไม่ต่างกันพอเห็นจุดนี้เยอะๆเนี่ยผมก็รู้สึกว่าบทบาทของตัวเองตอนนี้คือทั้งต่อตัวเองและต่อสังคมเนี่ยคือการถอยออกมาแล้วทำความเข้าใจทุกอย่างตามที่มันเป็นให้ได้มากที่สุดแล้วก็เริ่มบอกว่ามันควรจะเป็นยังไงแล้วก็ใช้สิ่งที่ตัวเองพอจะมีอยู่ในมือเนี่ยในการนำเสนอมุมมองเหล่านี้ออกไปด้วยเพราะว่าปัญหาอย่างหนึ่งของโลกของประเทศไทยก็ได้หรือของโลกก็ได้คือทุกคนมีโลกที่ตัวเองอยากให้เป็นอยู่เสมอๆเวลาหลายครั้งมันก็สร้างประโยชน์ให้สังคมแต่หลายครั้งมันก็สร้างความเดือดร้อนให้สังคมเนี่ยถ้าทุกคนยึดติดกับโลกที่ตัวเองอยากให้เป็นมากเกินไปแล้วคิดว่ามันต้องเป็นเช่นนั้น 100% แต่ผมเชื่อว่าสำหรับทุกคนมันจะมีวันที่โลกที่เราคุ้นเคยโลกที่เราอยู่อย่างcomfortableอยู่อย่างสะดวกใจมาตลอดมันจะพังลงแล้วเมื่อเวลาพังลงแล้วเราสร้างขึ้นมาใหม่เราจะได้เห็นโลกมากขึ้นออกมาจากกรอบมากขึ้นบางอย่างรู้สึกว่าไม่สามารถเข้าใจผ่านเหตุและผลได้เราทำได้ก็แค่ยอมรับไม่ต้องเข้าใจมันก็ได้ยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นให้ได้พอยอมรับได้ปุ๊บมันนำไปสู่โลกอีกโลกหนึ่งมันทำให้ผมมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าผมยินดียอมรับทุกอย่างตามที่ตัวผมเองเป็นแล้วก็นำเสนอมันออกไปผ่านการมองโลกเนี่ยทำให้รู้สึกมั่นใจมากขึ้นตรงที่เราไม่ต้องปิดข้อเสียไม่ต้องปิดความไม่รู้ไม่ต้องปิดความโง่เขลาใดๆของเราเราเอาแม่งออกไปให้หมดเลยเราก็ไม่ต้องแอปเหมือนแต่ก่อนที่ตอนที่พยายามเปลี่ยนโลกก็ต้องทำตัวเหมือนรู้ทุกเรื่อง ต้องทำตัวเหมือนแบบเข้าใจทุกอย่างบางเรื่องไม่รู้เรื่องก็พูดออกไปตอนนี้อะไรไม่รู้เรื่องก็บอกง่ายๆไม่รู้เรื่องแล้วเราก็มั่นใจกับตรงนั้นเพราะเราไม่รู้เรื่องจริงๆอันไหนรู้เรื่องก็เราก็มั่นใจของเราเพราะเรารู้เรื่องชัวร์เราถึงกล้าพูดถ้าไม่รู้เรื่องก็ไม่พูดดีกว่าหนูว่ามันก็ตรงกับหลายๆคนอย่างที่พี่เขาบอกค่ะแบบเรื่องความคิดอะค่ะความคิดที่บอกว่าคนอื่นเขามีความคิดของเขาบางทีเราแบบไม่ถูกใจอย่างเงี้ยใช่ค่ะมันจริงๆอย่างหนูก็เป็นแบบบางคนพูดไม่เข้าหูแบบไม่พอใจอะค่ะพอมาคิดอีกทีเอ้ยมันก็เป็นความคิดของเขาอะเราก็มีความคิดของเราอย่างเงี้ยค่ะเหมือนรู้สึกแต่ก่อนพี่เขาแบบมองโลกดีไปหมดใช่ไหมครับแล้วแบบมีช่วงนึงแล้วแบบเขามองโลกแบบเฟลลงมากๆอะแล้วเขาก็เปลี่ยนไปมาช่วงหลังใช่ไหมครับก็เหมือนเขาน่าจะยอมรับโลกได้ครับก็น่าจะดีขึ้นอะไรเงี้ยคือชอบตรงที่เขาบอกว่าอะไรที่เราไม่รู้เนี่ยก็คือบอกไปเลยนะจำคำพูดเป๊ะๆไม่ได้แต่ที่ประทับใจก็คือเขาบอกว่าอะไรที่เราไม่รู้เนี่ยก็ไม่ต้องมั่วหรือด้นเอานะฮะก็คือบอกไปเลยว่าไม่รู้และนั่นคือสิ่งที่เราจะมั่นใจแล้วว่าถ้าเราไม่รู้จริงๆส่วนเรื่องไหนที่รู้เนี่ยก็ขอให้พูดออกไปในฐานะคนที่รู้เรื่องนั้นจริงๆนะผมว่าอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนนะโดยเฉพาะคนที่เป็นครูบาอาจารย์คนหรือแม้ผู้มีอำนาจทางการเมืองในประเทศนี้ควรจะคำนึงไว้นะฮะอะไรที่ไม่รู้เนี่ยก็บอกเฮ้อว่าไม่รู้นะฮะแต่อะไรที่รู้แล้วรู้ดีเนี่ยก็อย่าเก็บไว้คนเดียวก็เผยแพร่ต่อคนอื่นก็มีเขาก็มีความคิดของเขาเราก็มีความคิดของเราแบบตอนแรกเราไม่ถูกใจพอเรามาคิดใหม่เขาก็มีความคิดของเขามันก็เรื่องของเขาอ่ะมันก็เป็นความคิดเรื่องของเขาเขาแบบยอมรับโลกได้ครับในปัจจุบันแบบเนี้ยก็คิดว่าโลกดีขึ้นเอ้ยโลกอาจจะไม่ดีขึ้นหรอกแต่แบบมองโลกแล้วเข้าใจโลกได้ครับก็รู้สึกดีขึ้นครับกับโลกอะไรเงี้ยคือการที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงเห็นอะไรที่มันดีขึ้นที่เราอย่างน้อยเห็นว่ามันดีขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะฮะวัวควายที่มันอยู่กลางทุ่งหญ้าเนี่ยมันยังไปจมอยู่ในเลนในโคลนเพื่อให้ตัวมันเย็นขึ้นเลยเพราะฉะนั้นการที่มนุษย์เราเนี่ยอยู่ท่ามกลางแสงแดดร้อนๆเนี่ยแล้วจะหาที่ร่มมาที่มันสบายเนี่ยมันเรื่องธรรมดาฮะเพราะฉะนั้นการที่เราอยู่ในสังคมที่เราคิดว่ามันไม่ใช่หรือมันไม่โดนมันไม่ใช่ความสุขของเราอย่างเงี้ยก็แน่นอนนะฮะการที่เราจะมุ่งหวังที่จะเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่เพียงแต่ว่าค
คนที่เพ้อฝันในสังคมที่อุดมคติว่าต้องการให้โลกเป็น1 2 3 4กับคนที่เหมือนน้องสิงห์เมื่อกี้นี้คือมองในความเป็นจริงว่าเออมันเป็น4 3 2 1หรือว่าเป็น ABCD ซึ่งต่างจาก1 2 3 4ที่เราคิดไว้เนี่ยก็รับสภาพกับมันเถอะอะไรเงี้ย